สถานการณ์ภัยแล้งหลายจังหวัดวิกฤตหนักโดยเฉพาะที่พะเยาประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินภัยแล้ง9อำเภอชาวบ้านเดือดร้อนกว่า 70,000 คนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดว่าสถานการณ์ภัยแล้งน่าจะรุนแรงที่สุดในรอบหลาย10ปีเช่นเดียวกับที่พิษณุโลกภัยแล้งขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องแหล่งน้ำเริ่มแห้งขอดขณะที่ชลประทานจังหวัดเตือนชาวนางดทำนาปรังรอบ2อย่างเด็ดขาด